ีครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะ6:53 นนะครับอยู่ที่ศาลาการประเรียนของวัดพ่อตาหินช้างนะครับตำบลสลุยอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับในขณะนี้หลวงตาบุญชื่นกำลังจะเริ่มเดินธุดงค์นะครับตาบุญชื่นเริ่มเดินทุดงแล้วนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวดูในเพจเลยฮะไลฟ์สดอยู่ในทั่วไทยนิวแล้วก็ทางช่อง YouTube ของทั่วไทยนิวด้วยไปแคปเจอร์เอานะครับคุณพี่นะสำหรับในเส้นทางตอนนี้ฝนตกนะฮะระดับหนึ่งนะครับก็ตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนะครับยังไม่ได้หยุดเลยนะครับโมทนาบุญด้วยนะฮะนี่หลวงตาบุญชื่นพร้อมด้วยครูบาโยนะฮะกำลังออกจาริกธุดงค์แล้วนะฮะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะสวัสดีทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับและนี่คือทั่วไทยนิวดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวนะครับทั้งสองช่องทางทั้งทาง Facebook เพจทั่วไทยนิวแล้วก็ทางช่อง YouTube ช่องทั่วไทยนิวนะครับนี่ฮะโอ้โหหนูน้อยนะฮะนี่นะฮะจากของตานะครับแถวเดียวแถวเดียวเทปนะฮะพี่เทปนะฮะเทปใต้เต็กนะฮะนี่โอเคนะฮะจากนครศรีธรรมราชนะครับอนุโมทนาบุญด้วยมาเดินตามหลวงตาบุญชื่นนะครับก็มีกันหลายหน่วยนะหลายคนมาเป็นจิตอาสาไม่ใช่เป็นหน่วยกู้ภัยอโศกนะเนี่ยคุณป๊อปก็เป็นอโศกจากร้อยเอ็ดนะครับก็นำทีมมานะครับแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับหลายๆหน่วยนะฮะมาช่วยกันหรือว่าไม่มีสีไม่มีหน่วยนะมาเป็นลูกศิษย์วัดใส่ชุดขาวกันหมดนะฮะพวกนี้นะครับก็ต้องบอกว่าหลายคนหลายท่านในเส้นทางนะครับก็ให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับฝนตกกันนะครับระดับหนึ่งใช้เส้นทางมุ่งหน้าไปทางเขาโพนะฮะมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่ว่าจะถึงไหนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวรอชมกันนะฮะอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวท่านก็จะมากราบลาแล้วก็จะวาดนะฮะเฮ้ยขวางรอท้ายเลยครับเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับท่านก็เมตตานะครับให้พักอาศัยนะครับทำกิจของท่านนะครับ
แล้วก็ให้คณะติดตามนะครับได้พักอาศัยในวัดนี้ด้วยนะรวมถึงโรงเรียนด้วยนะครับตันไหมไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วพอแล้วมันถ้าเป็นปัญหา20กว่าลองเมื่อวานกลับแล้วท่านสายเจอความนี้นะครับหลวงตาเพื่อนท่านก็มากราบนมัสการลาพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดพ่อตาหินช้างนะครับแล้วขณะนี้ท่านกำลังเปลี่ยนทองผ้านะเป็นห่มคลุมนะครับเสร็จแล้วก็จะออกจากลิขุดงต่อทันทีนะครับสำหรับในเส้นทางเนี่ยนะครับฝนตกระดับหนึ่งนะครับพี่น้องประชาชนที่นั่งรออยู่นะครับตามริมถนนนะฮะหรือมาดักรอนะครับก็ขอความกรุณานะครับให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเนื่องจากว่านะครับเดี๋ยวจะเกิดเป็นหวัดได้นะฮะขอบคุณนะฮะน้องๆ นะฮะหน่วยกู้ภัยนะครับมูลที่ชุมพรการกุศลสงเคราะห์หรือว่าหน่วยกู้ภัยสายชนนะครับทั้งที่มาจากส่วนกลางแล้วก็อยู่ในเขตของตำบลสลุยแห่งนี้นะฮะถ่ายรูปได้เก่งไปอยู่ในนี้นะเห็นได้ว่าคุณตาจะมาแล้วเล่นถ่ายรูปนี้คู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมีอะไรจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเจ้าของพื้นที่ฝากบอกหน่อยถึงข้อห้ามหรือว่าจะอะไรต่างๆที่อยากจะพูดตอนนี้จะหลวงตาจะอยู่ตอนนี้หลวงตาอยู่ที่วัดพระตาหินช้านะคะก็กำลังจะเริ่มออกเดินเท้าบินทบาทไม่ใช่เดินทุดงเดินทุดงกราบตอนนี้นะคะหลวงตาก็มากราบลาพระอาจารย์นะคะแล้วก็พร้อมที่จะออกเดินทุดงแล้วนะคะฝากถึง
ประชาชนชาวบ้านคณะครูอาจารย์นะคะต่างๆที่มารอรับกราบไหว้อาจารย์นะคะครับขอความร่วมมือนะคะไม่ใส่หมวกไม่สวมรองเท้านะคะแล้วก็นั่งคุกเข่านะคะพร้อมที่จะให้หลวงตาเคาะนะคะค่ะแล้วก็ข้อห้ามมีอะไรบ้างข้อห้ามข้อห้ามมีเงินห้ามนำเงินมาถวายนะคะเพราะหลวงตาไม่รับเงินและไม่มีการโอนด้วยนะครับจะไม่มีการโอนเงินเข้าบัญชีใดๆทั้งสิ้นเพราะหลวงตามาธุดงค์นะคะหลวงตาไม่ได้เดินเพื่อการกุศลใช่เลขบัญชีที่มีการโอนนี่แสดงว่าท่านเนี่ยถูกหลอกแล้วนะครับใช่ค่ะไม่มีการโอนใดๆทั้งสิ้นค่ะอันนี้คือยืนยันจากผู้ติดตามจริงหลวงตาก็บอกด้วยก่อนหน้านี้ให้ไปปิดบัญชีกันนะคนที่ไปเปิดบัญชีนะครับส่วนใครท่านใดที่นำดอกไม้มาก็คือถวายแล้วหลวงตาก็ไม่รับคือหลวงตาจะไม่รับสิ่งของใดๆทั้งสิ้นนะคะครับถึงที่น้องประชาชนทุกท่านหลวงตาไม่รับสิ่งของใดๆทั้งสิ้นครับเพราะหลวงตาเดินทุดงค่ะครับส่วนสิ่งของที่นำมาถวายนะคะก็เป็นดอกไม้พวงมาลัยก็สามารถนำไปบูชาหรือเป็นที่ระลึกได้นะคะขอบคุณมากนะคะบริเวณข้างหน้าเนี่ยก็เป็นศาลพ่อตาหินช้างแล้วนะฮะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุพวงมาลัยเอาไปบูชาพระเลยนะครับได้ได้เดินนำเดินเลยก็เป็นร้านขายของฝากนะครับบริเวณศาลพ่อตาหินช้างนะครับตำบลสลุยอำเภอท่าแซะนะครับจังหวัดชุมพรนะครับโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่นำน้ำดื่มมาถวายนะครับที่นี่ต้องบอกว่ากล้วยเล็บมือนางเนี่ยดังมากนะฮะโอ้นี่ฮะศาลพ่อตาหินช้างนะครับแหล่งนี้เนี่ยเป็นแหล่งที่เป็นขายของฝากนะฮะเกี่ยวกับกล้วยเล็บมือนางโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วนี่ฝนตกนะฮะต่อเนื่องนะครับฝนตกตลอดเลยนะครับอนุโมทนาบุญนะครับพวงมาลัยเอาไปบูชาเลยนะครับน้ำเดี๋ยวมีน้องๆมาเก็บนะครับสังเกตเห็นว่ามีคนเนี่ยบีบแต่ตลอดนะฮะเขาบีบแต่นี่คือเขาบีบแต่ทำความเคารพนะครับศาลพ่อตาหินช้างนะซึ่งใครขับรถผ่านไปมาเนี่ยนะครับขึ้นลงภาคใต้นะครับก็จะบีบแต่นะครับทำความเคารพนะฮะขอพรศาลพ่อตาหินช้างนะนี่ขณะนี้นะครับก็หลวงตานะครับอยู่บริเวณด้านหน้าของศาลพ่อตาหินช้างแล้วนะครับครับแล้วซ้ายมือนี่เป็นศาลพ่อตาหินช้างนะฮะเป็นดอกอะไรนี่ศาลพ่อตาหินช้างครับตาท่านก็หันมามองนะสาธุนะครับสาธุสาธุสาธุครับอนุโมทนาบุญนะครับขอพรจากศาลพ่อตาหินช้างนะให้ลูกเพจทุกคนนะครับที่รับชมอยู่แล้วก็ให้ทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้ทั้งเพจทั่วไทยนิวแล้วก็ทางช่อง YouTube ที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ทางช่องทั่วไทยนิวด้วยนะฮะฝนตกนะฮะระดับ1นะครับพนมมือไหว้เลยลูกสาธุอยู่บริเวณตลาดพ่อตาหินช้างนะครับ
ตลาดนะครับพ่อตาหินช้างนี่ของฝากเยอะมากนะส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับกล้วยเล็บมือนางนะครับนาบุญกับทุกท่านนะครับภาพจะสั่นไหวไปนิดนึงนะผมไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะครับเพราะว่าผมใช้ขาตั้งกล้องนะครับไลฟ์สดทั้ง2ช่องทางทั้งทางเพจทั่วไทยนิวแล้วก็ทางช่อง YouTube ด้วยแล้วก็อีกมือถือล่มด้วยนะฮะเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยพังไปเครื่องแล้วเมื่อวานนี้นะฮะนี่นะครับต้องถือล่มกันนะครับกลางล่มเลยนะฮะไม่กลางล่มไม่ได้นะฮะโทรศัพท์เดี้ยงไปเครื่องแล้วนะฮะเมื่อวานนี้นะครับใช้เครื่องสำรองมาไลฟ์สดใน YouTube อยู่เอาตังออกเลยจ้าคุณแม่จ๋าตังไม่ได้นะท่านไม่รับปัจจัยจ้าไม่รับปัจจัยนะฮะแล้วก็ไม่มีการโอนตังใดๆทั้งสิ้นด้วยเมื่อวานนี้เห็นว่ามีการโอนเงินเข้าไปในบัญชีนะซึ่งเปิดสร้างโรงพยาบาลด้วยนะครับก็กำลังจะตรวจสอบก็อยู่ว่าก่อนหน้านี้หลวงตาท่านมีดำริให้ปิดบัญชีไปแล้วนะฮะก็เป็นได้แล้วท่านผู้ว่าพี่เทพนี่ตาดีจริงๆเลยนะรู้ว่าคนท้องเลยนะพี่เทพนี่สกินคนท้องเดียวเลยนะโทรศัพท์วางก่อนไม่ได้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 โทรศัพท์ต้องวางครับขอพรก็ขอพรนะครับตังไม่ได้จ้ะตังไม่ได้เอาตังเก็บก่อนจ้ะคุณแม่เก็บไว้ก่อนนะครับหนุ่มตาให้ไปรับปัจจัยน้อง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 บอกกู้ภัยโฆษณาด้วยรถอะไม่ห้ามเอาปัจจัยมาถวายมีคนเอาเงินมาถวายตลอดทางเลยเดี๋ยวเป็นบาปประกาศหน่อยประกาศหน่อยใช้ไมค์อย่างลดประกาศหน่อยอย่านำปัจจัยมาถวายท่านถวายได้ทุกอย่างยกเว้นเงินทองนะครับช้างม้าวัวควายก็ไม่ได้นะครับใหญ่เกินไปนะครับนี่หลายคนบอกว่านะครับไม่นำปัจจัยมาถวายนะครับจะนำอะไรมาถวายได้บ้างไม่ต้องถวายก็ได้นะครับมาไหว้ขอพรอย่างเดียวก็ได้นะครับท่านเดินทุดงอยู่แต่ว่าใครจะถวายอะไรก็ท่านก็รับนะฮะแล้วก็เมตตาให้ไปทำทานหมดเลยนะครับนั่งไม่ไหวก็ยืนจ้าแม่นั่งไม่ไหวก็ยืนแม่จ๋าสาธุสาธุพ่อเดินชนพระแล้วพ่อล่มอ่ะเดินทางล่มจะชนพระเองมีทั้งกล้วยเล็บมือนางมีทั้งสตอนะฮะโบเยอะแยะมากมายนะครับที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งของฝากนะฮะของเมืองชุมพรอีกหนึ่งที่นะฮะนั่นก็คือตลาดพ่อตาหินช้างนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็มาไหว้ขอพรพ่อตาหินช้างนะครับแล้วก็มาซื้อของฝากกันได้นะฮะเป็นกล้วยเล็บมือนางเนี่ยเป็นกล้วยดิบกล้วยสุกนะครับแล้วก็กล้วยตากแห้งนะครับมีอย่างที่แปรรูปก็เยอะมากมายนะครับมีหลายชนิดนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับของดีของฝากจังหวัดชุมพรนะครับเดี๋ยวมีคนเก็บครับเดี๋ยวมีคนเก็บครับเดี๋ยวมีน้องๆช่วยยกนะครับครับเดี๋ยวมีน้องๆช่วยยกนะครับพวงมาลัยเอาไปบูชาได้นะครับน้ำดื่มเอาวางไว้ครับยกครับยก
ดีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะอนุโมทนาบุญนะครับคุณพ่อครับสจ.เดินแล้วเนี่ยเดินมาเลยศาลพ่อตามาแล้วจะถึงเซเว่นแล้วเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวบอกก็ไม่ฉันให้ฉันมื้อเดียวใช่ฉันแล้วตอนเช้าทีนี้ไงตอนที่บินบ่ายฉันมื้อเดียวตรงไหนอยู่ตรงไหนอ่ะลูกพี่นี่ครับอยู่ห้องนี้ครับเดี๋ยวผมถามให้น้องเดี๋ยวก็จะพาไปพวกทีมงานไปทานสักคนละถ้วยขอบคุณมากพี่สจ.ได้เดี๋ยวโทรไปพี่โอเคได้โอเคจ้ะครับได้ครับขอบคุณครับโอ้ฝนตกนะฮะวันนี้ฝนตกนะครับผมต้องใช้ร่มนะฮะเนี่ยผมไม่ใช้ร่มไม่ได้เลยนะครับเละแน่ภาพอาจจะสั่นไหวไปนิดนึงนะฮะไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะครับสั่นไปเลยครับเพื่อจะมีพลังมาเอาครับพร้อมอะไรครับเพื่อครับสองมือเลยครับสองมือเลยยกสองมือถ้ายกได้ก็ยกนะสาธุคุณยายจับน้ำประเคนน้ำด้วยจ้ายายถอดหมวกด้วยครับถอดหมวกด้วยได้ยืนเลยแม่ไม่เป็นไรสาธุจากขาไม่ดีไม่เป็นไรจ้าแม่ยากค่ะเดี๋ยวมีคนเก็บจ้าแม่จ๋านี่ฮะคนนี่ยังต่อแถวนะฮะนั่งรอกันตากฝนนะครับนี่นะครับบางคนก็ไม่มีร่มด้วยนะครับแล้วจีวรหลวงตาเนี่ยเริ่มจะเปียกแล้วนะครับโมทนาบุญนะฮะกับทุกท่านนะครับอยู่กันบริเวณนะครับข้างหน้าเนี่ยเป็นร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับสาขาพ่อตาหินช้างนะครับผู้หญิงต้องนั่งถ่ายหน่อยไปยืนค้ำหัวพระแล้วได้เลยค่ะ
นุโมทนาบุญนะครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะรวมถึงที่กำลังรับชมผ่านทอดสดทางช่อง YouTube ของทั่วไทยนิวด้วยนะครับเดี๋ยวผมคงต้องนะครับให้ดูบรรยากาศด้านหลังกันบ้างนะฮะว่าด้านหลังนี่เป็นแบบไหนนะฮะด้านหลังขบวนนะฮะก็จะมีเจ้าที่จากทางโรงพยาบาลเนี่ยใส่ชุดกันมานะครับเก็บขนมนมเนยนะครับน้ำดื่มต่างๆน้องขอมอไซค์หน่อยดิน้องผู้หญิงที่ขับมอไซค์บอกมาหาที่หน้าเซเว่นหน่อยมาหาที่หน้าเซเว่นโอเคขอบคุณค่ะภาพบรรยากาศด้านหลังนะครับก็นะครับน้องๆหน่วยกู้ภัยนะครับชุมพรการกุศลสงเคราะห์หรือว่าหน่วยกู้ภัยสายชนนะครับก็นำน้ำดื่มมานะครับมานำรถกระบะมาขนน้ำดื่มนะครับเพื่อที่จะนำไปบริจาคตามจุดต่างๆนะครับก็ขอบคุณมากๆน้องๆกู้ภัยนะครับนี่เดินเก็บกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศด้านหลังนะฮะคงจะต้องหยุด Facebook Live เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝนตกมากเดี๋ยวผมไปหาสถานที่พักชั่วคราวให้หลวงตาบุญชื่นก่อนนะฮะนะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ตามชมนะฮะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับและนี่คือทั่วไทยนิวดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวสวัสดีทุกท่านครับ